ื่อช่วงเช้าวันที่22ธันวาคมนายบรรลือกุลวณิชประธานสภาเมืองพัทยาพร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต1ร่วมลงพื้นที่ในกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งตลาดลานโพนาเกลือโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งนี้เมืองพัทยาได้จัดบิ๊กคลีนนิ่งทำความสะอาดตลาดลานโพนาเกลือพร้อมทั้งขุดลอกท่อระบายน้ำและพ่นยากันยุงและแจกทรายอเบดให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดลานโพนาเกลือเพื่อให้ตลาดมีความสะอาดถูกสุขอนามัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดรวมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในร้านของตนเองและในตลาดให้มีความสะอาดอยู่เสมอไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดจะได้เกิดความประทับใจและอยากมาเลือกซื้อสินค้าและอาหารต่างๆที่ตลาดลานโพนาเกลืออีกในครั้งต่อๆไปพอปิดเลยครับปิดน้ำเลยปอดใสพร้อมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าโดนมีเปลือกหอยนั่นเลยเนี่ยร้านไหนขายหอยตลาดเพราะว่าไม่ได้ล้างมานานแล้วก็เลยล้างให้ทำสะอาดเพื่อได้มีกลิ่นฆ่าเชื้อมีน้ำยาฆ่าเชื้อมีล้างให้ได้อยู่ในประการนี้ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ดูแลเรื่องค้าขายก็อย่าเอาเปรียบเอาลักเอาเปรียบเขาให้เขามามีความสุขเขาจะได้มาซื้อของเราเยอะๆAcademy and Camp เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Race 5 Academy